เพจไทยคู่ฟ้าแจ้งข่าวดีไทยติดอันดับ1ประเทศฟื้นตัวโควิดได้ดีที่สุดในโลกครับเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาในเพจไทยคู่ฟ้าได้มีการเปิดเผยว่าไทยครองอันดับที่1ประเทศที่ฟื้นตัวและรับมือกับโควิด -19 ได้ดีที่สุดในโลกจากการจัดอันดับดัชนี Global COVID-19 Index ที่ใช้ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ดูภาพรวมในมิติต่างๆในด้านการฟื้นตัวและด้านความรุนแรงของการระบาดโดยประเทศไทยได้รับการประเมินให้คะแนนดีที่สุดทั้งใน2มิติจาก184ประเทศทั่วโลกสำหรับ Global Recovery Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงการฟื้นตัวของแต่ละประเทศจากสถานการณ์ของโรคโควิด -19 ซึ่งคะแนน 70% มาจากตัวชี้วัด4ด้านได้แก่ 1. จำนวนผู้ติดเชื้อที่ยังดูแลอยู่ต่อประชากร2. ผู้ที่รักษาหายแล้วต่อผู้ติดเชื้อ 3. จำนวนการตรวจต่อจำนวนผู้ติดเชื้อและ 4. จำนวนการตรวจต่อประชากรส่วนอีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความมั่นคงด้านสุขภาพโลกที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้จากประเทศสหรัฐอเมริกาใน3หมวดหมู่คือ1ความสามารถในการตรวจพบและรายงานการติดเชื้อ2ความสามารถในการตอบสนองอย่างรวดเร็วในการควบคุมโรค3ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุขในการรักษาผู้ติดเชื้อและดูแลบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขโดยประเทศไทยติดอันดับ1ของโลกณวันที่29กรกฎาคมด้วยคะแนนรวม 82.7 และจัดอยู่ในกลุ่มเรตติ้ง5คือประเทศที่บรรเทาการระบาดของไวรัสได้ก้าวหน้าที่สุดในโลกอีกดัชนีที่ GCI ใช้วัดคือ Global Severity Index เป็นดัชนีที่แสดงถึงความรุนแรงของสถานการณ์ของโรคโควิด-19 โดยประมวลผลจากคะแนน 70% เป็นค่าความรุนแรงซึ่งวิเคราะห์ประจำวันมาจาก2ส่วนคือ1จำนวนผู้ติดเชื้อต่อประชากรและ2สัดส่วนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 โดยเปรียบเทียบกับการเสียชีวิตจากโรคต่างๆและต่อประชากรส่วนคะแนนอีก 30% เป็นคะแนนคงที่ที่ได้มาจากดัชนีความปลอดภัยทางสุขภาพทั่วโลกที่ประเมินโดยมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ยูนิเวอร์ซิตี้ประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัดความพร้อมของแต่ละประเทศในการรับมือกับโรคระบาดซึ่งแบ่งเป็น2หมวดประกอบไปด้วย1ความสามารถในการป้องกันโรคระบาดและ2ความสามารถของระบบสาธารณสุขในการควบคุมการระบาดโดยประเทศไทยได้คะแนนรวมอยู่ที่ 10.70 อยู่ในกลุ่มเรตติ้ง1หมายถึงประเทศที่รับมือกับโควิดได้ดีโดยมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื้อต่ำและมีผู้เสียชีวิตน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากร